ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็ช่วงสุดท้ายแล้วเนาะนะคะก็ไม่เสียเวลามาคุยกับผู้ชมกันต่อเลยค่ะจากคุณประพัฒน์สอนนะคะเกิดวันที่26สิงหาคมปี17นะคะเวลา 1:46 นาทีค่ะอาจารย์ 1:46 นาทีนะคะฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์อนาคตจะมีโอกาสมีรถยนต์เป็นของตัวเองไหมคะอ๋อมีแน่นอนนะครับที่จริงเนี่ยนะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับดวงนี้มีโชคเรื่องรถแต่อาจจะเป็นรถมือสองนะภายในปีหน้าจะมีรถเลยครับภายในปีหน้าเลยมันคือจริงๆแกมีโอกาสซื้อตั้งแต่ปีนี้แต่ผมคิดว่าคงคือคงไม่ทันนะครับคือคงไม่ทันก็เลยมองว่าน่าจะเป็นปีหน้านะแต่ว่าจะมีคนช่วยแต่อาจจะเป็นรถมือสองครับท่านต่อไปค่ะคุณวรวุฒินะคะเกิดวันที่9มิถุนายนปี09นะคะเวลาเนี่ยเกือบ2ทุ่มนะคะ09 2ทุ่มคำถามคือบูชาเทพองค์ไหนดีอาชีพที่เหมาะสมและปีไหนชีวิตจะดีขึ้นค่ะคืออย่างนี้ถ้าถามว่าปีไหนดีขึ้นต้องบอกว่าปีนี้เริ่มดีขึ้นแต่ถามว่าปีนี้การเงินดียังครับยังนะยังครับก็หมายว่าชีวิตเนี่ยเรื่อง1มีคนช่วยเหลือหาอะไรก็ได้ง่ายแต่เงินยังไม่พอใช้ ก็ทนอีกนิดนึงนะครับแล้วก็คุณจะเหนื่อยเพราะเรื่องการเงินไปประมาณปีครึ่งคือครึ่งปีที่เหลือแล้วก็อีกปีหน้าอีก1ปีแล้วหลังจากนั้นก็จะสบายแล้วครับอาชีพที่เหมาะค่ะอาชีพที่เหมาะเนี่ยดวงเนี้ยจริงๆดวงเนี้ยเหมาะกับอาชีพที่ทำงานด้านเป็นครูบาอาจารย์หรือทำงานด้านที่เกี่ยวกับการใช้ปากพูดเพราะฉะนั้นอาชีพพวกนี้คือเป็นครูบาอาจารย์หรืออาชีพที่เกี่ยวกับการค้าการขายนะครับแปลว่าคนกลางนะซื้อมาขายไปดวงนี้ทำอาหารก็ได้นะครับบูชาอะไรคะคือจริงๆในดวงนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่าบูชาอะไรนะอย่างที่ผมยังไม่ได้ให้ความสำคัญว่าจะบูชาอะไรก็ได้ผมถือว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าเป็นพระที่ปลุกเสกมาดีแล้วไม่ว่าองค์ไหนคุณบูชาได้หมดนะครับเพียงแต่มันจะมีเคล็ดลับนิดนึงว่าเราจะบูชาในวันไหนหรือจะขึ้นคอและประสบความสำเร็จในวันไหนนะครับอย่างดวงนี้เนี่ยถ้าคุณจะเอาพระขึ้นคลอเพื่อมาให้ช่วยเหลือคุณเนี่ยไม่ว่าตอนไหนก็นะขึ้นคอวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อ๋อนะแล้วคุณต่างกันกับท่านครับใช่เมื่อกี้เนี่ยก็คือหมายว่าคุณไหว้พระหรือไปขอพรพระในวันอาทิตย์เนี่ยคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากพระอย่างดีไม่ว่าองค์ไหนก็ต่างลองครับเอาแบบนี้ดีกว่าครับลองดูนะคะก็เป็นยังไงมาอัปเดตกันบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุกเอสเมนแล้วก็สายสดที่ได้พูดคุยกันนะคะมีอีเมลนะคะหนูก็เขียนเล่นไปหมดเลยนะคะอีเมลเข้ามานะคะจากคุณธัญธรเกิดวันที่20มิถุนายนปี03นะคะเวลา11นาฬิกานะคะมี2คำถามด้วยกันคำถามแรกเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะจะได้ผ่าตัดไหมคะดวงนี้เขาเกณฑ์ผ่าตัดไปแล้วครับดวงนี้มีแนวโน้มจะต้องผ่าตัดนะครับนะครับมีแนวโน้มว่าจะต้องผ่าตัดครับแล้วอาจจะดีกว่าครับผลยังไงก็ผ่าตัดเพราะในดวงนี้ต้องผ่ากันภายใน1ปีค่ะนะครับก็คือที่ได้ล่ะคะอะไรนะผลที่ได้ผลที่ได้เนี่ยคุณได้หมอที่เก่งนะครับแล้วก็ทำให้อาการเนี่ยถึงแม้ว่าจะหายไม่ได้ 100% แต่ก็เกือบใกล้เคียงปกติครับนะคะแปลว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของผ่าตัดปลอดภัยดีปลอดภัยครับนะแต่ว่าคุณต้องรักษาฟื้นฟูสุขภาพอยู่ถึงประมาณปี60นะครับประมาณปลายปี60จะแข็งแรงเหมือนเดิมครับค่ะและคำถามที่2นะคะเป็นเรื่องของหนี้สินอีกแล้วนะคะเมื่อไหร่จะหมดคะอาจารย์หนี้สินเนี่ยเนื่องจากคุณเขาเกณฑ์ป่วยตลอด3ปีนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องหนี้สินยังคงเป็นภาระอยู่เอาเป็นง่ายๆว่าเรื่องหนี้สินมีคนช่วยเหลือแล้วก็หนี้สินจะบรรเทาลงนะครับเมื่อเข้าปี61แล้วค่ะครับก็เป็นในแนวโน้มที่ดีทั้งสองเรื่องด้วยกันก็รีบไปรักษานะครับเพราะว่าคุณได้หมอที่เก่งแล้วครับค่ะคุณผู้ชมก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านมาทางอีเมลได้เช่นเดียวกันนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะแล้วก็จดหมายนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะ 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140และคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel Wenwak TV Thailand ค่ะสำหรับรายการชีวิตพิชิตดวงของเรานะคะก็จะกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าอย่าลืมนะคะเราจะมีเรื่องของการเสริมนะคะในเรื่องของสถานที่สถานที่นะคะจัดยังไงให้ร้านขายดีนะคะเอาละค่ะอังคารหน้าพลาดไม่ได้6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งนะคะวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ